วัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้จะมาอัปเดตให้ชมดูบอลหูช้างด่างเหลืองที่ผมปลูกไว้ประมาณ5เดือนกว่าเกือบ6เดือนครับผมก็ตอนนี้กำลังงอกหน่อขึ้นมาเนาะครับผมซึ่งเป็นหน่อที่มีลวดลายความสวยงามนี่ครับซึ่งใบเลขของผมตอนที่ผมเพาะไข่ใหม่ๆเนาะครับผมก็จะเห็นว่าตอนนั้นก็จะเป็นใบด่างฮาร์ฟแบบนี้เลยครับผมทุกท่านนี่เกิดจากหน่อตาเนาะครับผมทุกท่านปรากฏว่ามีใบที่ฮาร์ฟเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมตอนที่เพาะไข่เนาะครับผมทุกท่านเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นรูปประกอบแต่ว่าตอนนั้นก็จะสีชัดเจนแล้วครับผมแต่ว่าอันนี้เนื่องจากเพิ่นใบอ่อนเนาะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่เกิดจากหน่อตาที่งอกขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ชมงูช้างด่างเหลือจะดีอย่างหนึ่งคือเวลาถึงเวลาเขาตาเขาจะงอกขึ้นมาเลยครับผมทุกท่านแล้วก็จะมีไข่แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องไข่เนาะผมจะมาชมลักษณะการงอกของชิ้นตาก่อนนะครับผมลักษณะการงอกของตาลักษณะการงอกของตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมแล้วก็งอกต้นขึ้นมาครับผมแต่ว่าที่ผมจะมานำเสนอวันนี้คือลักษณะต้นแม่ครับผมลักษณะต้นแม่นี่สำคัญอย่างยิ่งครับผมเนื่องจากนี่ครับถ้าไปไหนร่วงหล่นไปเนาะทุกท่านนี่ครับสมมติว่าใบนี้พันร่วงไปครับผมเพื่อนก็จะได้ใบใกล้เคียงลายใกล้เคียงกับใบที่หล่นไปครับผมซึ่งเป็นตาหน่อเนาะครับผมอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราต้องเลือกแม่พันธุ์ที่สวยๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับแล้วไปชมอีกหน่อหนึ่งครับผมนี่ครับพอเรามาชมอีกหน่อหนึ่งฝั่งตรงข้ามเนาะครับผมพอดีเป็นใบที่สองของต้นนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบภาพให้ชมจะเห็นว่าเป็นด่างกระจายเนาะครับผมทุกท่านใบที่สองนี้จะเป็นด่างกระจายทั่วใบเลยครับผมเป็นสีออกค่อนข้างที่จะมิ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นใบที่สองค่อนข้างที่จะมีรูปที่ใกล้เคียงกันมากเลยครับผมทุกท่านลวดลายที่ใกล้เคียงกันกับใบที่สองที่ร่วงไปนะครับผมนี่ครับจะมีตาอยู่รอบต้นเลยครับผมทุกท่านนี่จะเกิดหน่อขึ้นมานี่ครับเดี๋ยวเวลาแยกเราค่อยตัดให้ติดรากเยอะที่สุดครับผมทุกท่านนี่ต้นหูช้างด่างเหลืองนั้นถ้าเป็นต้นแม่ยังสาวนะครับผมอันนี้อีกหนึ่งตาหน่อนะครับผมถ้าแม่ยังสาวนั้นก็สามารถที่จะเป็นต้นแม่ได้ครับผมที่งอกจากไข่แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนเนาะครับผมถ้าฉะนั้นใบนี้ก็เป็นใบที่กำลังจะร่วงหล่นไปครับผมทุกท่านถ้าเราตัดออกก็ต้องเสียดายเพราะเนื่องจากเวลาเพิ่นงอกตาออกมาก็จะได้ลวดลายใกล้เคียงกับใบที่ร่วงหล่นไปครับผมทุกท่านใบที่ผัดไปเนาะเราตัดออกเราก็จะได้เป็นต้นที่มีความสวยงามครับผมทุกท่านแล้วถามว่าต้นที่ด่างสวยๆนั้นมีโอกาสหลุดเขียวไหมที่เป็นไข่ครับผมทุกท่านที่เป็นไข่ก็มีเหมือนกันครับผมทุกท่านเนื่องด้วยบางทีก็จะมีใบที่ด่างน้อยแบบนี้ครับผมถ้าไข่เกิดบริเวณที่ใบด่างน้อยคือเกิดจากคือถ้าไข่เพิ่นงอกออกมาจากบริเวณใบเนาะครับผมหรือว่าหน่อที่มีใบเขียวนั้นก็มีโอกาสหลุดเขียวได้เหมือนกันครับผมอันนี้จะเป็นไข่ครับผมซึ่งงอกมาบริเวณใบที่ด่างฮาร์ฟแสดงว่าไข่ใบนี้ก็มีโอกาสที่จะด่างฮาร์ฟนะทุกท่านถ้าไข่ใบไหนที่งอกออกจากใบเขียวก็มีโอกาสที่จะหลุดเขียวอันนี้ผมสังเกตมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับผมทุกท่านเพราะว่าเนื่องด้วยผมมีหูช้างด่างเหลืองต้นนี้เป็นต้นแรกครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้และสังเกตเพิ่นค่อยมีประสบการณ์แล้วค่อยมาเล่าสู่กันฟังครับผมทุกท่านสำหรับไข่บนหูช้างด่างเหลืองนั้นผมทำการแยกออกมาชำไว้นะครับผมตัวนี้กำลังจะงอกนี่ครับนี่ครับซึ่งเป็นใบเล็กๆเองครับผมทุกท่านซึ่งเป็นใบเล็กๆอ่ะ
งอกค่อนข้างที่จะต้นเล็กพอสมควรครับผมเนื่องจากไข่เป็นใบเล็กครับผมทุกท่านนี่ก็แสดงว่าต้นบอนหูช้างด่างเหลืองนั้นถ้าจะเอาจริงๆครับผมนับตั้งแต่วันเพาะไข่มานี่เกือบ6เดือนครับผมถึงจะได้ขยายพันธุ์เนาะขยายพันธุ์ได้แต่ว่ากระบวนี้ครับผมบางท่านก็ถ้าต้นสมบูรณ์ครับผมถ้าต้นสมบูรณ์เลี้ยงดีๆเนาะไม่มีการรากเน่าเหมือนต้นนี้นะครับผมต้นนี้ผ่านการรากเน่ามารอบนึงครับผมก็อาจจะมีต้นใหญ่และแข็งแรงแล้วก็มีไข่เร็วครับผมเนื่องจากการเลี้ยงบนหูช้างด่างเหลืองนั้นพยายามอย่าลดน้ำให้แฉะมากเกินไปครับผมทุกท่านเพราะเขาจะมีใบเสียง่ายครับผมนี่ครับเห็นปลายใบตรงนี้ไหมครับถ้าโดนน้ำวันนั้นผมเอาไปตากฝนไว้ครับผมโดนน้ำเยอะครับผมวันนั้นก็เลยทำให้ใบช้ำเนาะครับผมนี่ครับถ้าเราอยากให้ต้นใหญ่กว่านี้ครับผมเราต้องเปลี่ยนภาชนะปลูกที่ใบใหญ่ขึ้นครับผมทุกท่านอันนี้ก็หวังคงจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ครับผมแต่ว่าอันนี้ผมจะรอแกะหน่อเขาออกก่อนนะครับผมให้มีใบที่2ก่อนเดี๋ยวผมจะทำการแกะทำการแยกออกจากต้นแม่อีกทีนึงครับผมเพราะว่าจะฝากแม่เขาเลี้ยงไว้ก่อนจะได้โตเร็วครับผมบนหูช้างด่างเหลืองนั่นยังได้รับความสนใจและความนิยมของนักสะสมไม้ด่างเพราะว่าเนื่องจากมีคนติดต่อผมมาจำนวนหลายคนท่านอยู่ครับผมแต่ว่าก็ผมก็รับจองเป็นบางท่านสำหรับคนที่เป็นลูกค้า YouTube ก็เดี๋ยวก็ทำการแยกออกไว้ให้ครับผมทุกท่านแยกลูกเวลาแข็งแรงแล้วค่อยทำการขายต่อไปเนาะครับผมทุกท่านก็อยากให้ท่านศึกษาดูก่อนเนาะครับผมก่อนลงทุนก่อนตัดสินใจครับผมทุกท่านให้เลือกต้นแม่ด่างสวยๆไว้ก่อนเป็นอันดับแรกจะด่างดีมีชัยครับผมทุกท่านถ้าแม่เขียวเยอะก็จะมีโอกาสตุดเขียวได้เยอะเหมือนกันครับผมทุกท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนทุกท่านเป็นการสังเกตจากธรรมชาติเท่านั้นเองครับผมไม่สามารถที่จะการันตีได้ 100% เนื่องจากธรรมชาตินั้นเขาได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเองของเขาเนาะครับผมทุกท่านคนก็แค่สังเกตพฤติกรรมหรือว่าสังเกตการเจริญเติบโตของเพิ่นนั่นก็มาค่อยบอกกันเนาะทุกท่านนี่ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับคนที่อยากเลี้ยงบนหูช้างด่างเหลืองครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หน่อยเด้อครับผมโปรดติดตามคลิปต่อไปที่ผมจะลงเรื่อยๆครับผมก็เป็นการอัปเดตแล้วก็มีข้อมูลใดที่เป็นความรู้เดี๋ยวผมก็จะมาบอกเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ